โฮมเธียเตอร์กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ดร.นิวส์ทองนะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพดีๆกับเราที่นี่ค่ะวันนี้ค่ะแพรมีคำถามแรกนะคะมาถามคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมนั้นนะคะได้อ่านข้อมูลทางโภชนาการหรือว่าฉลากของสินค้าเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังจำไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะอ่านข้ามๆผ่านๆไปนะคะไม่ได้ใส่ใจลึกถึงรายละเอียดดังนั้นนะคะวันนี้ทางดร.นิวส์ทอล์คของเราค่ะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นมองข้ามความสำคัญของฉลากหรือว่าโฆษณาของสินค้าเหล่านั้นค่ะค่ะวันนี้ดร.นิวส์ทอล์คของเรานะคะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะเพื่อเรานั้นจะมาตามติดกับโครงการฉลากครบโฆษณาไม่ผิดพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ยังมีข้อสงสัยในใจดังนั้นวันนี้นะคะแพรก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะได้ติดตามเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอกับคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะแพรก็นั่งอยู่กับคุณพัชรักแก้วกล้านะคะเป็นเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนเครือข่ายฝ่ายรณรงค์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฉลากครบโฆษณาไม่ผิดพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคแหมยาวจริงๆโครงการนี้มีที่มายังไงบ้างคะก็โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการภายใต้เงินสนับสนุนของสสส.สำนักงานหลักประกันสุขภาพสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะฮะก็ดำเนินงาน1ปีนะครับภายในพื้นที่ดำเนินงานเนี่ย10จังหวัดนะครับใน10จังหวัดนี้เนี่ยเราก็จะทำงานส่งเสริมความเข้มแข็งของกลไกคุ้มครองความปลอดภัยนะครับคุ้มครองอะไรบ้างก็คุ้มครองเรื่องของอาหารไม่ปลอดภัยนะฮะดูว่าตัวอาหารมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในอาหารโดยที่มีฉลากเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งในการทำงานนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเฝ้าระวังโฆษณากันเราก็จะมีการเฝ้าระวังโฆษณาตามสื่อต่างๆนะฮะหลักๆก็จะเป็นเคเบิลทีวีกับวิทยุชุมชนนะฮะก็นั่งดูกันนั่งฟังกันหลายเดือนกันอยู่นะฮะเราก็พอจะทราบพอจะมีข้อมูลมาเผื่อมาเล่าสู่กันกับผู้ฟังทั้งหลายผู้ชมทั้งหลายนะฮะว่ามีกลยุทธ์อะไรกันบ้างในการโฆษณาที่เราจะต้องเข้าทันนะฮะรวมถึงตัวฉลากเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างกับฉลากที่มีอยู่นะคะปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคืออะไรคะเรื่องการแสดงวันผลิตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ครับอันนี้คือบ่อยที่สุดสังเกตไหมครับบนฉลากหลายๆครั้งเนี่ยจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อแล้วก็เป็นตัวเลขตามต่อกันไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น MFG บ้าง MFD ดั้ง BBE BBF อะไรอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ไม่มีเว้นวรรคนะฮะเขียนต่อเป็นตัวเลขเลยใช่หลายหลักด้วยบางทีไม่เข้าใจใช่นั่นคือปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ยากจริงอยู่ว่าประกาศของอย.เนี่ยบอกให้แสดงวันผลิตวันหมดอายุที่ชัดเจนนะแต่ประกาศนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องแสดงตรงไหนของบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไม่ระบุว่าต้องเขียนต่ออย่างไรแค่ไหนแค่บอกว่าต้องแสดงเป็นภาษาไทยแค่นั้นเองแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยหลายๆอันไม่ได้แสดงเป็นภาษาไทยอย่างที่ว่าไปแล้วเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าเขียนว่าวันหมดอายุดูด้านล่างแล้วก็เป็นตัวภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งดูไม่ออกว่าตรงไหนอย่างนั้นคือผู้ที่เขาเป็นผู้ผลิตนั่นเขามีความจงใจหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นความจงใจไหมต้องเรียนว่าน่าจะจงใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตครับคือการสกรีนวันผลิตวันหมดอายุที่เป็นรูปแบบเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะไม่ต้องการให้ต้นทุนของตัวเองสูงเขาก็เลยใช้รูปแบบกลางๆที่เป็นรูปแบบสากลตัววันผลิตวันหมดอายุที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นสากลเนี่ยโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดแต่คำถามคือพวกเราควรที่จะต้องยอมให้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นความรับผิดชอบของใครที่จะต้องทำให้ฉลากเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่อ่านได้แล้วก็เข้าใจง่ายนะนอกจากการแสดงเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะสถานที่ที่แสดงวันผลิตวันหมดอายุเนี่ยยังอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ยากนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างที่ผมว่าไปแล้วเมื่อกี้คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะมันจะมีแบบซองย่อยตัวซองย่อยเนี่ยมันก็จะแปะอยู่หน้าซองใช่ไหมฮะกับแบบซองรวมก็คือเอาซองย่อย6อัน10อันมาใส่ในซองแล้วก็เป็นพลาสติกห่อไอแบบเป็นพลาสติกห่อเนี่ยแหละครับที่เป็นปัญหาเพราะว่าพลาสติกห่อเนี่ยจะมี2แบบคือแบบที่เป็นซองใสกับแบบที่เป็นซองขุ่น
ไอ้ที่เป็นซองใสเนี่ยก็พอจะมองเห็นข้างในได้พอจะมองได้ว่าวันผลิตวันหมดอายุเมื่อไหร่แต่ว่าแบบที่เป็นซองขุดเนี่ยเขาก็บังคับให้เรามองข้างในเองนะฮะโดยที่ไม่มีการแสดงอยู่ข้างนอกผมกำลังพูดถึงวันผลิตวันหมดอายุนะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลสำคัญอย่างอื่นอย่างเช่นชื่ออาหารที่บอกให้เรารู้ว่าเรากำลังจะซื้ออะไรบางทีก็ไม่บอกนะฮะค่ะให้หาข้างในเอาเองบางครั้งจัดแบบเพื่อซ่อนวันเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคหยิบซื้อไปเราเคยเจอกรณีนี้ที่จังหวัดสตูลนะฮะเป็นกาแฟนะฮะเป็นกาแฟพร้อมบริโภคอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรห่ออยู่ข้างนอกมันเป็น4ขวดแล้วก็ใส่แบบที่ยกนะฮะค่ะฉะนั้นทางศูนย์การค้าเนี่ยจัดโดยที่เอาวันผลิตทั้งหมดอ่ะหันเข้าหากันมันก็จะเป็นหันอย่างเงี้ยครับชนกันหมดเลยมองไม่เห็นว่ามันวันผลิตเมื่อไหร่ค่ะผู้บริโภคไม่รู้ก็หยิบไปเจอของหมดอายุครับอันนี้ก็เรียกร้องค่าเสียหายกันไปตามระเบียบอันนี้สามารถเรียกร้องได้หรอคะเรียกร้องได้ครับถามว่าสมมติเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเราไปหยิบนมมาขวดนึงเจอสินค้าหมดอายุเรียกร้องกลับมาถึงบ้านหรอคะเรียกร้องที่ใครอะคะเรียกร้องที่ผู้จำหน่ายครับเรียกร้องโดยตรงที่ผู้จำหน่ายเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการที่จะดูแลสินค้าเราให้อยู่บนชั้นวางใช่ครับจะมีกรณีปัญหาด้านอาหารในหลายกรณีเอาเฉพาะฉลากก่อนนะฮะเฉพาะฉลากก่อนในกรณีที่เจอสินค้าหมดอายุนะฮะก็เราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้นะฮะคำถามคือวงยอดสูงสุดในการเรียกร้องอยู่ที่เท่าไหร่นะก็ตามพรบอาหารเนี่ยนะครับมันจะมีโทษนะฮะก็จะมีโทษเรื่องของฉลากเนี่ยถ้ากระทำความผิดเรื่องฉลากแสดงฉลากไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทผลิตภัณฑ์อันนี้นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากต่างประเทศนะฮะอันนี้คือแบบที่ไม่มีฉลากเลยแต่แบบที่มีฉลากก็มีนะฮะก็คือเขียนฉลากเอาเองตามแปลเอาเองมั่วๆเป็นภาษาไทยนะฮะหมายถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือเปล่าคะแล้วก็เอาฉลากภาษาไทยที่ทำเองไปแปะที่ไม่ถูกต้องแล้วเขาไม่ได้ขออนุญาตจากอย.แต่ทำฉลากเองฉลากเขียนเลยนะฮะกาแฟมหัศจรรย์26วันผอมฉลากอย่างนี้แสดงไม่ได้แน่นอนนะฮะถ้าขออย.จะถูกต้องแสดงไม่ได้แน่นอนเนื่องจากอะไรคะฉลากอาหารเนี่ยตัวชื่ออาหารเนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์ของมันคือแสดงว่าอาหารนั้นคืออะไรค่ะแต่มันจะต้องไม่แสดงสรรพคุณในทางยาของอาหารในทุกกรณีบนชื่อแล้วก็บนในฉลากด้วยนะต้องไม่แสดงสรรพคุณทางยาในทุกกรณีทางยานะคะถ้ามีการแสดงสรรพคุณทางยาใดก็ตามเนี่ยฉลากนั้นมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดแล้วก็เป็นฉลากลวงอีกหนึ่งกรณีของฉลากลวงก็คือการติดวันหมดอายุซ้อนทับกันครับยังไงเอ่ยกล่องนี้นะฮะสมมติว่าเป็นขนมนะฮะแล้วเขาไม่ได้มีการพิมพ์วันหมดอายุเขาจะใช้สติ๊กเกอร์แปะนะฮะใช้สติ๊กเกอร์แปะแล้วมันมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์ของใหม่มาแปะทับวันหมดอายุเก่าทำให้เราไม่รู้ว่าไอสินค้าอันนี้หมดอายุแล้วจนกระทั่งซื้อไปกินแล้วถ้าไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันก็จะบางมากแล้วก็แปะทับครับโหอย่างนี้ผู้บริโภคอย่างเราจะทำยังไงคะเบื้องต้นเนี่ยอ่านฉลากครับอ่านฉลากค่ะอ่านฉลากให้ดูอะไรบ้างหลักๆดูชื่ออาหารแล้วดูวันผลิตวันหมดอายุผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีชิ้นเดียวแล้วก็ไม่ได้มียี่ห้อเดียวเราสามารถที่จะเลือกซื้อได้อีกหลายๆยี่ห้อในแบบที่ใกล้ใกล้เคียงกันนะคะฉะนั้นถ้าเจอการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอย่าอุดหนุนเขาแล้วก็แจ้งนะฮะแจ้งกับทางราชการก็คืออย.ถ้าเป็นอาหารนะฮะถ้าเป็นสินค้าและบริการเนี่ยแจ้งสคบแต่ว่าในกรณีที่ถ้าพบเห็นแล้วอยากดำเนินการหรือว่าอยากให้ช่วยในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยก็มูลนิธิผู้บริโภคก็ได้นะฮะก็แจ้งมาที่เราก็ช่วยดำเนินการให้ได้นะฮะหรือว่าดำเนินการเรียกร้องด้วยตัวเองก็ได้ค่ะก็เรื่องฉลากเป็นเรื่องที่สำคัญคือฉลากเนี่ยจะต้องระบุให้ครบอย่างที่ว่านะคะโฆษณาต้องไม่เกินจริงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมีตัวอย่างของสินค้านะคะที่มีการละเมิดสิทธิ์นะคะเพื่อเป็นการทำให้สุขภาพของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเราก็อยากจะดูแลสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ